สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนาน็อตนาโนเบรกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้แหมจังหวะเกมใหม่มันออกมาครับเกมนี้ก็คือ Five Nights at Freddy's ภาค3ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาลองเล่นกันดูดีกว่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับภาค1ภาค2นั้นไม่เคยเห็นผมเล่นหรอกว่าตอนนั้นผมยังไม่เปิด Channel ผมก็ตัดสินใจว่าจะมาลองแคสภาค3กันดูนะครับผมอย่างที่เรารู้กันครับเป็นตุ๊กตาหมีที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ครับเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเนื้อหาน่าจะพอรู้กันบ้างแล้วแหละดูเกมเลยจ้าประกาศFast Bear Fly The Horror Attraction อ๋อเหมือนประมาณว่าเหมือนธุรกิจร้านเก่าน่าจะเจ๊งมั้งเหมือนข่าวลือที่ว่าตุ๊กตาหมีออกมาเดินได้มันจะดังหรือเปล่าไม่รู้ผมรู้เนื้อหาเรื่องนี้มันเกี่ยวไงกับภาค1และภาค2นะมาถึงไอ้ข้างๆนี่ใครวะเนี่ยมึงยืนกันอย่างงี้เหรอทำไมชุดเหมือนพี่หมีภาค1เลยถ้าเกิดพวกนี้ผมจะแปลไม่ค่อยออกนะเสียงมันจะซ่าซ่าอู้อ่ะแล้วไม่มีซับด้วยจ้าจ้าเออกูฟังไม่รู้เรื่องแต่อย่างที่เรารู้กันครับภาค1และภาค2คือเรารับหน้าที่เป็นยามครับผมเพื่อที่จะคอยเฝ้าตุ๊กตาหมีครับประมาณเป็นยามมาแหละแล้วตุ๊กตาหมีมันเดินได้อย่างที่เรารู้กันภาคนี้เป็นภาค3ยังไม่มีอะไรบอกเราเลยอันนี้เหมือนตุ๊กตาหมีจากภาค1นะหุ่นใช่ส่วนที่กองอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนมาจากภาค2ป่ะทำไมจอมันเลื่อนไวเลยจังพูดแข่งไรนี่เลยเชื่อดีก่อนตุ๊กตาโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นแล้วคอนโทรลยังไงกดลงเพื่ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเฮ้ไม่เข้าใจต้องม่วงเดียวครับผมฟังมันไม่ออกโอ้โหเปิดมาจอแรกก็อ๋อโอเคไม่น่ามีอะไรมั้งเราอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงคำว่าอยู่กล้องเบอร์หนึ่งอยู่นี่ exit เบอร์หกอยู่นี่เบอร์เจ็ดทำไมจอมันซ่าจังมองไม่ชัดเลยอ่ะแล้วตุ๊กตาที่เราต้องเฝ้าอยู่ไหนผมยังไม่เจอตุ๊กตาที่เราต้องเฝ้าเลยเฮ้ยแล้วเราต้องเฝ้าตัวอะไรอ่ะแล้วออกยังไงอ่ะครั้งหนึ่งนะกดออกยังไงอ่ะเอ้ยอ๋อเราสามารถแมปท็อกเกิลเพื่อมองตามช่องแอร์ได้ด้วยมึงจะเอากล้องมาติดในช่องแอร์ทำไมวะไม่เข้าใจมันเอาภาค1กับภาค2ผสมกันเลยนะเนี่ยหรือว่ามีช่องแอร์ที่ต้องระวังด้วยแมปท็อกเกิล Play Audio อู้หูมีฟังเสียงด้วยไม่เอาแล้วแล้วกดออกยังไงอ่ะอ๋อโอเคต้องจิ้มตรงนี้ไอ้นี่บ่นนานจังผมก็ฟังไม่เข้าใจเสียงมันอู้อี้ไงนะไม่มีซับด้วยสรุปคือไม่ต้องแปลแล้วกันโอเคโอเคคีปแอนไอออนซิงมันฟังประโยคสุดท้ายออกอะว่าประมาณว่าเฮ้ยคีปแอนไอออนซิงประมาณว่าให้จับตาดูสิ่งนั้นให้ดีและผมดันมึนไม่ยอมฟังสักอย่างเลยไม่รู้มันให้เรามองอะไรอ่ะเป็นว่าสัญชาตญาณเราพอรู้ครับคือเปิดจอขึ้นมามือต้องอยู่สักที่นึงอะไหนๆตุ๊กตาหมีตัวนั้นใช่ไหมมาดิอาทำไมมันไม่โผล่เลยมีไฟฉายยิงไหมมันไม่มีแถบบอกเลยอะว่าเราใช้ไฟได้แค่ไหนหรือว่าภาคนี้ไฟไม่จำกัดถ้าไฟไม่จำกัดก็หวานหมูแล้วสิอยู่ไหนบอกมาฮะออกมาเร็วให้ไวเลยพี่อยู่ไหนช่องแอร์ปะล่ะฮะเปิดมาทุกช่องอะโผล่มาเอ๊ะนี่เราต้องสู้กับอะไรเนี่ยนี่ไฟ AM นะจะซิก AM แล้วยังไม่เจออะไรเลยไม่จะหันไปไอ้นี่มันพุ่งเข้ามาอย่าคิดอะไรหลอนๆซะอย่าคิดอะไรหลอนๆแล้วช่องนี้คืออะไร Audio Device ไม่น่าเกี่ยวกันนะผมว่าไม่มีอะไรเลยเหรอเอาจริงดิไฟ AM แล้วนะทำไมอ่ะงงมากเลยอ่ะคืนนี้มีอะไรผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองจบแล้วนะปกติไฟในแอฟเฟรดี้ทำไมเสียงอู้อีคือคักๆเกมบั๊กเหรอไม่น่าใช่นะหืมนี่มันพี่หมีจากภาค1ใช่ป่ะแล้วเราเล่นเป็นอะไรอ่ะเดินเหร
ถ้าเราเดินเหรอ WASD อ๋อใช่เหรอนี่เราคอนโทรลเองหรือเปล่าอ๋อเดินได้ครับ WASD ครับเดินลงเหรอแล้วไอ้ที่เลื่อนๆนี่คืออะไรอ่ะไหนเดินไปชนดิมันคืออะไรมันให้เราไปไหนอ่ะแป๊บนึงนะผมงงแล้วอ่ะมันไม่ใบ้อะไรเลยเหรออ่ะไปทางซ้ายแล้วกันเราเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกมนี่ผมไม่กลัวครับผมเพราะพี่หมีน่ากลัวที่สุดในเกมละผมไม่รู้ว่าชื่อทำไมอยู่ๆก็เดินไม่ได้อ่ะเดินได้ละเดินได้ละทำไมอยู่ๆก็เดินไม่ได้ไปทางซ้ายอ่ะโอเคเหมือนเป็นเหล่าชิ้นส่วนของไอ้กระต่ายแล้วก็ของเป็ดภาคเก่าๆนะแล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะทำไมมันเดินติดขัดๆมากเลยครับผมมันกดเดินก็ไม่ค่อยเดินไปเก็บได้ป่ะแล้วเมาเมือก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยน่าแปลกจังเดินกลับแล้วกันกดชิปได้ไหมนี่เราเดินหาอะไรอ่ะฮึบ follow me ตามฉันมาตัวม่วงๆกับไอ้ผ้าตรงนี้ใช่ฟ็อกซี่ป่ะฟ็อกซี่คือฟ็อกซี่โจรสลัดป่ะที่วิ่งเร็วๆใช่ป่ะ follow me ตามฉันมาอีกตามเคยครับผมจะให้ตามไปเจออะไรแต่เราเป็นตุ๊กตาที่น่ากลัวเหมือนกันมันคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้นะจะ follow me ทำไมหลายรอบไม่เข้าใจจังเลยฮะตามไปจะไปเจออะไรถามจริงจะพาเดินอ้อมโลกใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วเราจะไปเจออะไรเนี่ย follow me ผมงงจังเลยไอ้ที่อยู่ที่พื้นนี่คืออะไรหนูเหรอทำไมเป็นหนูที่มักง่ายมากเลยจะว่าเป็นเกมตลับสมัยก่อนเออร์เลอร์ทำไมเออร์เลอร์ก็ขึ้นไปสิมันสั่งให้เราขึ้นไม่ใช่เหรอ err เออร์เลอร์เอ้ยอะไรอู้หูยอะไรอ่ะมึงตัดเข้าคืน2ห้วงนี้เลยเหรอเอาจริงดิผมควรตั้งใจฟังมันดีไหมพยายามจับเท่าที่จับได้แล้วกันว่ามันพูดอะไรไม่แม่ไม่มีซับอ่ะเสียงมันซ่าฟังไม่ออกอ่ะผมขอพยายามตั้งใจฟังก่อนนะฟังไม่ออกอะเสียงมันซ่ามากเลยอะไอ้นี่มันจะพุ่งมาไหมไม่พุ่งมั้งในห้องนี้มีอะไรไหมประตูปิดไม่ได้อะหมายความว่าอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรกดนี่เหรอกดนี่เหรออะไร ventilation error นี่มันเสียงจากเทปจากภาคหนึ่งใช่ป่ะไอ้เฮลโลเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมันจะมีเว็บเป็นเพจที่เขาแปลบทสนทนาอยู่นะครับไปตามอ่านในนั้นได้ผมแปลไม่ได้จริงเสียงมันซ่ามากไม่มีซับด้วยผม vibration error เอ้ยอะไร error อะไร error ทำไมอ่ะไม่เข้าใจกำลังแก้อยู่นี่ไงต้องกดอย่างนี้เหรอห้ามให้ error ใช่ไหมระบบผมยังงงอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้สอนอะไรเราเลยหรือว่าสอนแต่ผมฟังไม่เข้าใจก็ไม่รู้โอเคในช่องแอร์มีอะไรไหมไม่มีในช่องแอร์ลองเปลี่ยนโหมดฟังเฮ้ยเด็กที่ไหนมันเด็กที่ไหนมันร้องอะเมื่อกี้มึงมาเหรอเมื่อกี้ผมกดเป็นท็อกเกิลแบบฟังเสียงอะครับผมพอกดฟังเสียงปุ๊บเด็กที่ไหนไม่รู้แม่งก็ร้องแล้วมันก็จากไปอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่ามีเสียงอะไรมาสิในนั้นเริ่มไม่ปลอดภัยละใครเดินมาไหมผมยังไม่เจออะไรเป็นตัวเป็นตนเลยนะผมต้องเฝ้าอะไรอ่ะไอ้นี่คืออะไรเนี่ยอะไรอย่านะไม่ดีนะพวกอย่าเชียวนะกี่คืนนี่แล้วผ่านไปช้าจังเลยไหนท็อกเกิลอะ Play Audio Hello ป้ามึงสิทำไมไอ้เสียงเด็กนี่มันมาตั้งแต่ภาค2อ่ะนะไอเด็กคนนี้เป็นตัวที่รับมือยากที่สุดเลยสำหรับผมอ่ะทำไม Play Audio มันถึงมีแต่เสียงเด็กอ่ะหรือว่าจริงเป็นเสียงเด็กฝั่งเราใช้หลอกศัตรูหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่แพ้ด้วยทำไมไม่แพ้ด้วยทำไมเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยมึงจะจบก็จบสิมึงจะตื่นทำไมไอเด็กเมื่อกี้มันทำไมมันรับน้องแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหไวท์เวนทิโอ้โหลิ้นพันกันหมดแล้วเวนทิเลชันเออร์เลอร์มันคืออะไรอ่ะผมลืมหาศัพท์อ่ะไอ้เวนทิเลชันคืออะไรอะไรเออร์เลอร์ไม่มีอะไรเออร์เลอร์แล้วไฟแดงติดทำไมและไอเด็กเมื่อกี้มาได้ยังไงไอเด็กที่ผมบอกว่าผมรับมือยากแต่ภาค2มีตัวไหนมาไหมผมไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่เจออะไรเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะแล้วจอมันซ่ามากเลยอ่ะแล้วทำไมเราเจอเด็กแล้วเราไม่ตายอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อออกไปตกใจหมดเลยมีอะไรเออร์เลอร์ไหมรีบูทออคืออะไรผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะแต่มันน่าจะเป็นการรีบูทระบบออดิโอดีไวซ์คือระบบเสียงคาเมร่าซิสเต็มคือระบบกล้องเวนทิเลชันคือระบบตรวจจับหมายถึงน่าจะเว้นหมายน่าจะหมายถึงช่องแอร์นะอาจจะเป็นระบบตรวจจับในช่องแอร์ละมั้งอ่ะโอเคทำไมต้องมารีเซ็ตระบบบ่อยๆเหรออาจจะเพราะว่ากล้องมันจะถ้าเราไม่รีมันจะเสื่อมสภาพลงแล้วบางท่านในความเข้าใจของผมนะนี่เรากำลังสู้อยู่กับอะไรอ่ะฮายไม่ไว้ใจไอ้เด็กเนี่ยเด็กก็คือเด็กโผล่มากูตบแก๊ปเลยมาดิเฮ้ยฟายในแอดเฟรดดี้นี่นับเป็นคืนที่1หรือคืนที่2เนี่ยผมยังไม่เจออะไรเลยนะแมปท็อกเกิลช่องแอร์มีอะไรไหมดับเบิลคลิกเว้นแคมบัตทอมซิลลิ่งอ๋อเราสามารถใช้ในการปิดกั้นช่องแอร์ได้ผมก็ลืมอ่านเราดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการซิลคือปิดกั้นช่องแล้วปิดกั้นจากอะไรอะไรมาทางซ้าย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 เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆป่ะใช่ป่ะผมไม่ได้ตาฝาดใช่มั้ยผมเห็นอะไรมาทางซ้ายเมื่อกี้เนี้ยปิดกั้นจากอะไรปิดกั้นจากอะไรปิดกั้นจากอะไรระบบก็ไม่มีอะไรรวนนี่นาเฮ้ยผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมไม่กล้าเปิดจอแล้วตีห้าแล้วอะมันจะมีอะไรมาเล่นเราหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีอย่างยิ่งยวดเลยนะมันมีปุ่มไหนที่แบบว่าใช้แทนการคลิกไหมอะผมต้องหันมาเพื่อกดอย่างนี้อย่างเดียวเลยอะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเอาตามตรงผมเฮ้ยอะไรอะมึงมาจากไหนปิดประตูได้ไหมปิดประตูได้ไหมอู้จะ6โมงแล้วจะ6โมงแล้วมึงมาได้ยังไงแล้วประตูปิดยังไงปิดยังไงอู้จะร้องไห้เฮ้ยมันไม่มีวิธีปิดประตูด้วยอ่ะแล้วมึงจะมาให้เล่นเกม8บิตอีกรอบทำไมเนี่ยนั่งเล่นคอนท่ามันกว่าเยอะเลยแล้วคอนเดอร์เป็นตัวอะไรเนี่ยเดินเป็นอ๋อคราวนี้มีบ้าอยู่บนหัวครับ WASDเมื่อกี้พี่หมีเราโดนเล่นใช่ไหมครับโดนตัวม่วงๆที่ไม่รู้คืออะไรเป็นตุ๊กตาที่เล่นตุ๊กตากันเองเหรอแล้วทำไมถึงต้องให้เรามาเล่นเกมเราก็ไม่รู้เนี่ยเกมนี่ผมมันจะเป็นเกมที่มีคำใบ้เยอะมากเลยนะครับเนื้อหามันจะกวงๆ follow me ไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยพี่หมีก็โดนมึงสอยไปแล้วนะเอาครับผมหรือว่ามาให้เราเดินสำรวจไปที่อื่นผมกลัวเวลาจะยืดเยื้อจังเลยเอาว่าผมลองเดินสำรวจที่อื่นกันดีกว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกมแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าเราละแต่ไอ้ตุ๊กตาตัวเมื่อกี้นี้แม่งได้ใจจริงๆว่ะบอกตามตรงเลยหน้าตามันผุพังกว่าภาคที่แล้วมากเลยอ่ะอุ๊ยอ๋อพัดลมตกใจหมดเลยแล้วก็เดินไปได้ไหมอ่ะเดินได้นี่ผมกำลังพาเดินอ้อมโลกหรือเปล่าเนี่ยเออมานั่นอะไรอ่ะโครงกระดูกหรือว่าแค่ไอ้นี่แจ็คโอแลนเทิร์นป่ะเป็นแค่ฟักทองป่ะเริ่มมัวไปใหญ่ละ follow me ตามฉันมาอ่ะโอเคตามก็ตามเมื่อกี้มึงสอยพี่หมีไปแล้วไม่ใช่เหรอจะมาสอยผมอีกคนเหรอครับฮะตามก็ตามก็ได้วะ Follow me ตามฉันมาตามไปหาใครอ่ะไอ้ต้องเดินตามนี่ฮะแล้วก็หายไปเฉยๆเหรอไปทางขวาแล้วกันขวาลายซ้ายดีครับต้องไปซ้ายสิแต่ผมไปซ้ายที่ไรไม่เคยเจอเรื่องดีๆเลยไปขวาก็ได้เปิดทฤษฎีนี้จะเฟลพี่หมีใครทำกับพี่หมีอย่างนี้พี่หมีบอกมาพี่หมีทำไมพี่หมีจับไม่ได้นี่เหยียบหน้าแม่งเลยหมั่นไส้หน่อยแน่ฮะเห็นว่าเป็นน้องใหม่ชอบรังแกเหยียบหน้ามันเลยขึ้นไปดูดีกว่าทำไมพี่หมีเป็นอย่างนี้อ่ะเออเลิกกูวิ่งหนีก่อนแล้วกูวิ่งหนีก่อนเลย
มันทำให้เกม8บิตน่ากลัวได้อะคืนที่3แป๊บนึงตัวเกมนี่เป็นเดโมหรือเปล่าวะผมก็ไม่ได้สังเกตทำไมรู้สึกว่าคืนแต่ละคืนสั้นและเข้าคืนที่3ไวมากเลยเอาเป็นว่าอย่าไปฟังมันครับเพราะฟังไม่รู้เรื่องครับอย่างที่ผมบอกเสียงมันอู้อี้โอ้โหเวนเทรชั่นกดก่อนเลยอะไรเออร์เลอร์เนี่ยให้เรามากดให้มันทำงานได้ปกติครับหมายความว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์เมื่อไหร่เราจะไม่สามารถควบคุมได้ครับผมโอเคเราลองเปิดเข้าไปดูเรากำลังสู้อยู่กับอะไรอะถามจริงผมไม่รู้อะไรมีเวลาว่างนะผมว่าผมกัดเอามากดรีบูตออลให้หมดอะยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าพาร์ทที่แล้วไอ้ตุ๊กตาเด็กนั่นมาได้ยังไงรีบูตออลไวๆเด้อระหว่างพูดนี่ผีมันคงไม่โผล่มาใช่ไหมโอเครีบูตออลหมดแล้วอุ้ยมึงไปไกลๆเลยนะมึงไปไกลๆเลยนะหยุดมันยังไงหยุดมันยังไงหยุดมันมึงจบเกมสักทีสิมึงจะเล่นต่อทำไมมึงจะเล่นต่อทำไมกูยอมแพ้แล้วจบจบจบดิจบทำไมไม่ยอมจบอ่ะมึงจะอึดอะไรนักหนาโอ้ยจะร้องไห้จบดิเฮ้ยไอ้ยาม2ภาคแรกมันใจสอบมันแพ้ไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหไฟแดงแป๊ดเลยไฟแดงแป๊ดเลยเวนเทชั่นทำไมอ่ะทำไมมันไม่แพ้ทำไมไม่ตายอ่ะเอ้ยตายแล้วก็เลิกได้แล้วไอ้ด่านนี้ไม่ยอมตายก็ไม่รู้จะเลิกยังไงเอาเป็นว่าไหนตัวไหนมันมาไหมฮะตัวไหนมันมาไหมไหนผมว่าเสียงเด็กน่าจะช่วยชะลอตุ๊กตาหมีได้นะเอาตามตรงเหมือนเจอหมีที่ไหนแล้วกด play audio ปุ๊บเนี่ยหมีน่าจะหยุดเดินป่ะไม่มีหมีอยู่ไหนมันเป็นหมีใช่ไหมไอตัวที่ผมกำลังเจออยู่เนี่ยหูมันยาวเหมือนกระต่ายนะหรือไม่ใช่หมีอาจจะเป็นกระต่ายก็ได้แล้วคืออะไรอ่ะว่าแล้วผมกดก่อนเลยมีอะไรเออร์เลอร์ไหมไม่มีใช่ไหมและเมื่อกี้ได้เห็นจ่าๆเลยมึงมาทำเป็นขยโยขยเยกย่องย่องพอเราทำท่าคิดว่าอ่ะมันแค่ก้มหลบไม่มีอะไรแม่งโผล่มาเฉยเลยโอ้เกมนี้น่ากลัวจังเลยมาคิดว่าเล่นผมได้เหรอคิดว่าเอาผมอยู่อ่ะเอาจริงๆฮะเวนเทชั่นเออร์เลอร์ชิปหายแล้วครับเวนเทชั่นเออร์เลอร์มึงจะเออร์เลอร์อะไรบ่อยๆมึงอย่าโผล่มานะขอร้องล่ะครับขออ่ะโอเคไม่เออร์เลอร์ละมามั้ยพี่หมีมึงหมีหรือก็ตายไม่รู้เอาเป็นว่าเวนเทชั่นเออร์เลอร์มึงอยู่บนนี้เหรออยู่ตรงไหนบอกให้โผล่มาอยู่ตรงไหนไฮเนี่ยเรากดเสียงเด็กเพื่ออะไรอ่ะเด็กสิงเด็กมันสามารถกดได้นะแต่เพื่ออะไรผมอยากรู้แค่นั้นเองมันเป็นหมีใจดีเหรอหมีที่สามารถที่จะอู้หูเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วโอ้ยมึงตายสักทีสิมึงไม่ตายกูก็เลิกไม่ได้โอ้ยจะร้องไห้แล้วไอ้สิงเด็กนี่คือห้ามกดใช่ไหมกดแล้วมันจะมาใช่ไหมจะได้รู้จะได้ไม่ต้องกดแล้วมึงจะมีมาให้กดทำไมดักคนโง่ใช่ไหมเนี่ยฮะดักคนโง่ใช่ไหมไอ้ปุ่มกดเนี่ยโอ้โหไฟแดงอีกไฟแดงเวนเทชันเวนเทชันคืออะไรอ่ะผมลืมเปิดดิกแปรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปใส่ซับให้แล้วกันว่าเวนเทชันคืออะไรโอ้ยทำไมไม่ตายวะภาคอื่นนี่แพ้คือตายไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยอมแพ้ถูกเอ้ยนี่ก็3 AM ตี3แล้วแป๊บเดียวจะ6โมงละมึงจะเจออะไรกันบ่อยๆเนี่ยฮะเจอจนหายคิดถึงแล้วเนี่ยโอ้โหปิดก่อนเลยทำไมจอซ่าๆมันจะมีอะไรโผล่มาทักทายเราไหมพี่หมีเหมือนภาคนี้หมีมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันสามารถเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชันได้ใช่ไหมปกติมันจะแค่วับวับเหมือนเทเลพอร์ตครับวับไปวับมาแต่นี่มันสามารถเคลื่อนไหวเป็นแบบแอนิเมชันได้เลยอยู่ไหนถามว่ามึงอยู่ไหนเฮ้ยวิดีโอเออร์เลอร์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 คาเมร่าเออร์เลอร์แก้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวกล้องเราไม่มีดูนี่งานงอกขึ้นมาทันทีเลยครับงอกขึ้นมาเป็นถั่วเขียวเป็นถั่วงอกอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนที่เรียนมาไม่รู้ปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอาเป็นว่าเวนเทชั่นข้างบนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะโอเคแม็กท็อกเกิลมันเป็นตัวอะไรออกมาเจอกันตรงๆสิอย่าแวบไปแวบมาเข้าใจไหมอย่าแวบไปแวบมาเข้าใจไหมฮะ
ว่าแล้วอย่ามองนี่นานครับหันมาทางซ้ายอ้าย 5AM แล้ว 5AM แล้ว 5AM แล้วจะ 6AM แล้วใช่ไหมรอบที่แล้วก็จะ 6AM ก็โดนเล่นไปดอกนึงเนี่ยโอ้โหเวนเทชั่นเออร์เลอร์อีกแล้วมึงจะเออร์เลอร์อะไรบ่อยๆทำไมเสียงอะไรมันก็มาก็ไม่รู้เร็วแก้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 เร็วมึงจะแดงอะไรนักหนาเราแก้แล้วอุ้ยไอ้หมีไอ้อยากจะด่าแต่มันจะหยาบโอ้ไม่เอาไม่ด่าไม่ด่ามึงโผล่หน้ามาทำไมเนี่ยฮะมึงไปไกลๆเลยกับสุสานมึงเลยนะจะหกโมงแล้วจะหกโมงแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยอุ้ยไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บอุ้ยปิดหน้าปิดหน้าปิดหน้าแล้วกูปิดหน้าแล้วมึงจะว้าหน้ากูทำไมกูหันหน้าหนีก็ได้มึงจะโผล่มาแล้วมึงวิ่งไปทางขวาขวางหน้าทางซ้ายยอมแล้ว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 ครับหกโมงได้หรือยังหกโมงได้หรือยังกูเปิดจอกูเจอมึงแน่เลยอ่ะปิดอะไรอะไรอะไรโอ้โหอะไรอะไรเสียเงี้ยโอ้หกโมงโอ้ยแต๋วแตกครับเล่นเกมนี้แล้วแต๋วแตกโอ้คืนที่สองคืนที่สี่ทำไมอะเกมมาเล่นม้วนเดียวเลยเหรอไอ้โอ้ทำไมเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยจังเลยวะเนี่ยเล่นดันเจี้ยนไนท์แมร์ไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยนะ follow me อีกแล้วว่ามึงจะมาอีหลอบเดิมมาบ่อยๆเนี่ยผมตามไอ้นี่จบปุ๊บแล้วตัดเข้าคืนที่3หรือ4ปุ๊บเนี่ยผมกด ESC ออกเลยครับเลิกเล่นมึงขึ้นมาก็ต้องเออร์เลอร์รู้อยู่ว่าขึ้นก็ต้องเออร์เลอร์แต่ยังไงก็ต้องทำใช่ไหมเราอินดี้เดินลงล่างได้ไหมไอตรงนี้คืออะไรครับไปได้ไหมทางตันมันมีความลับอะไรไหมนอกเหนือจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนมีปะมันจะทำให้เวลายืดเยื้อมีปะวะต้องโดนไอ้นั่นมันลงมาทุบอีกแน่เลยผมว่าลองไปทางอื่นดูไหมมันหลอกเรามา2ตัวแล้วนะผมขอเสียเวลาเหอะขอลองเดินดูอีกทีนึงว่ามันมีอะไรต้องแต่ถามนี้ไหมไม่งั้น3ตัวนี่โดนเล่นหมดแน่เลยลงมาจากเวทีหมดแล้วเนี่ยกดชิปวิ่งได้ไหมกดชิปวิ่งได้ไหมฮะกดชิปวิ่งได้ไหมเอ้ยเล่นแล้วเหนื่อยจริงเกมนี้แล้วซากเซอร์ก็มาอยู่ตรงนี้หมดซากบูรณะของเราเดินลงไปข้างล่างสิจะมา follow me อะไรทุกทางเลยเนี่ยเดินลงไปข้างล่างดีกว่าอย่าไปตามมันครับอย่าไปตามมัน follow me มึงมีกี่ตัวเนี่ยมึงมีคาถาแยกเงาพันล่างใช่ไหมเนี่ยทำไมไปทางไหนก็บอกให้ตาม follow me อ่ะสงสัยสุดท้ายก็ต้องตามมาบอกตามตรงเอ้ยไม่มีวิธีไหนจะเลี่ยงมันได้เลยใช่ไหมขึ้นไปให้ตัวมันแดกรอบหนึ่งสรุปเกมนี้มันอยู่ในเดโมหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้สังเกตตอนเอามาผมก็เอามาเลยเห็นว่ามันขายแล้วโอ้ยคืนที่4เลยเหรอเล่นม้วนเดียวเลยมั้ยแต่จิตใจผมจะไม่ไหวเอาอ่ะสภาพจิตใจผมจะไม่ไหวเอานั้นเนี่ยบอกตามตรงกดออกได้ไหมอ่ะกดไม่ได้อีกโอ้ยกด ESC ของเกมนี่คือมันจะออกไปหน้าหลักเลยอ่ะมันจะออกไปคือหน้าจอเดสก์ท็อปผมเลยคือตัดออกจากเกมทันทีเลยอ่ะอ่ะลองดูแล้วกัน5คืนก็5คืนโอ้ยจิตใจผมย่ำแย่นะตอนเนี้ยโอ้ยอยากจะร้องไห้โอ้โหเวนเทชั่นมาถึงก็เอาก่อนเลยเหรอใจเย็นๆไว้พี่ใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะครับนะ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 อย่าพึ่งนะยังไม่เข้าตีหนึ่งเลยนะไวไปนะพี่ผมกำลังสู้อยู่กับตัวอะไรบนกล้องไม่มีตัวอะไรวิ่งสักตัวหนึ่งสงสัยเกมนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหออกก่อนเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอ้ยไอ้เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอีกเนี่ยเวนเทชันอีกแล้วพวกนี้มันชอบเดินทางผ่านช่องลมจังอะเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นเอ้ยอีกตัวนึงจะมาครับพ่อมึงอะโอ้ย
เออตายตายขอร้องเออตายตายตายเออกูไหว้มึงตายได้ละตายได้ละโอ้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไฟในแอดเฟดดี้ขอบคุณมึงครับมึงหยาบคายก็ต้องหยาบอ่ะมึงเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นหมีก็ไม่ใช่เป็นกระต่ายก็ไม่รู้โอ้ยแป๊บนึงนะผมไม่ได้จะพูดเลยอ่ะขอบคุณผู้ชมทุกๆคนครับที่ติดตามกันชมกันจนจบไม่รู้จะมีสักกี่คนที่ดูกันจนจบไม่รู้จะมีสักกี่คนที่เปิดเต็มจอไม่รู้จะมีสักกี่คนที่ใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงดังๆดูเพราะผมเนี่ยทำอะไรแบบคุณไม่ได้เลยผมใส่หูฟังเปิดดังๆผมเปิดดูแบบฟูลสกรีนเพราะว่าเกมนี้บังคับให้ฟูลสกรีนขอบคุณผู้ชมทุกๆคนที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมไลค์นะครับผมอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูให้ไปหลอนกันให้ไปสะดุ้งอย่างผมเนี่ยและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามนะครับผมเพื่อติดตามผลงาน Channel ของผมถ้าเกิดปรากฏว่าหลายๆคนมีฟีดแบคกลับมาที่ดีรู้สึกว่าชอบกันอยากดูพาร์ทต่อก็มาคอมเมนต์บอกแล้วก็ทำให้ Subscribe ผมกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะผมอาจจะทำพาร์ทต่อนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องกลับไปเยียวยาจิตใจแล้วแหละยังเล่นผมหนักมากเลยขอบคุณผู้ชมลิ้นทันกันขอบคุณผู้ชมทุกๆคนจริงๆครับผมมีแฟนเพจแล้วนะแฟนเพจผมใส่ไว้ที่ใต้ลิงก์เข้าไปกดไลค์กันด้วยล่ะโอ้ยเสียงไปหมดละสำหรับวันนี้สวัสดีครับไอพี่หมีพี่กระต่ายกูยอมแพ้ละสวัสดีครับ